ีไซเนอร์ของแบรนด์ทิพาคอนเซปต์ของแบรนด์ทิพานะครับคือก็เริ่มจากความที่ว่าเราเนี่ยเก่งทางด้านงานกูตูงานแฮนด์คราฟต์มากงานฝีมือเราก็ใช้ดึงจุดของงานฝีมือเนี่ยมาสร้างผลงานของตัวเราเองซึ่งให้เป็นเอกลักษณ์ของทิพาฉะนั้นทุกอย่างสิ่งที่เราทำขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเข้ากับผู้หญิงทุกยุคทุกสมัยเพราะว่าอย่างลายปักเนี่ยไม่ว่าจะเด็กน้อยจนถึงคนแก่นะก็ชอบลายปักมันจะปักก็แล้วแต่ว่าเราจะทำงานยังไงให้เข้าผสมกับสินค้ากับวัยของลูกค้าเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นเอกลักษณ์งานแฮนด์คราฟต์ของทิพาฉะนั้นทิพาเนี่ยถ้าเกิดคนเจอคนพูดถึงทิพาปุ๊บจะต้องแบบโอ๊ยทิพานี่แฮนด์คราฟต์ผ้าไหมที่ได้รับโจทย์มาทำงานครั้งนี้มีความพิเศษคือเป็นโมเดิร์นไทยซิลจริงๆจากการด้วยดูจากผ้าไหมไทยโบราณแล้วมาได้รับโจทย์ทำเป็นโมเดิร์นไทยซิลผมได้เลือกเจลซี่ไหมครับซึ่งและพิมพ์ลายแล้วก็เป็นแบบลายเป็นกราฟิกแล้วก็มีความรู้สึกว่าโดยเฉพาะลายของมันแล้วก็ดูทันสมัยขึ้นเยอะเลยจากความคิดที่เราคิดว่าผ้าไหมไทยสมัยก่อนนะครับแล้วพอมาเป็นเจลซี่ปุ๊บความยืดหยุ่นมันก็มากขึ้นนะครับมันท้าทายกับงานทำจิวเวลรี่มากแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้ชอบงานที่แบบท้าทายแบบนี้เพราะมันได้พัฒนาตัวเองได้พัฒนาสมองตัวเองด้วยครับแรงบันดาลใจที่เราใช้ดอกไม้ในโปรเจกต์ครั้งนี้เราได้ดอกมาจากฟ้ามุ้ยดอกแวนด้าเป็นดอกกล้วยไม้ครับแล้วซึ่งด้วยผ้าคือก่อนอื่นเนี่ยตอนที่เราได้รับโปรเจกต์ปุ๊บเนี่ยเราเลือกผ้าปุ๊บแล้วเนี่ยเราดูจากลายผ้าปุ๊บแล้วเนี่ยซึ่งเป็นงานกราฟิกและสีที่เราเลือกด้วยเนี่ยมันสอดคล้องกับดอกกล้วยไม้มากแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าการที่เราจะทำดอกกล้วยไม้จากผ้าเจอร์ซี่โมเดิร์นไทยซิลครั้งนี้เราก็มันน่าจะเป็นดอกอะไรแล้วในสมองมันคือความที่เราอยู่กับดอกไม้เยอะอยู่กับธรรมชาติเยอะเราก็ขึ้นมาอัตโนมัติน่าจะเป็นฟ้ามุ้ยกับแวนด้านะถึงจะสวยที่ก็เลยเดินได้ไอเดียเป็นดอกฟ้ามุ้ยขึ้นมาเครื่องประดับที่ออกแบบที่ทำงานชิ้นนี้ก็มีหนึ่งมีรองเท้ามีหมวกมีสร้อยที่ทำเป็นงานจิวเวลรี่ซึ่งอาศัยสร้อยเนี่ยเราก็ใช้เทคนิคในการถักเมคาเม่เข้ามาช่วยแล้วก็มีงานปักเอมบอยเดอรี่เข้าไปอีกครับพอเราสเก็ตแบบออกปุ๊บเราสเก็ตแบบปุ๊บเราก็เริ่มตัดกระดาษเป็นฟอร์มดอกกล้วยไม้ก่อนอย่างคราวนี้ผมได้โปรเจกต์มาผมใช้ดอกฟ้ามุ้ยเวนด้าเป็นตัวอินสปายในการทำงานผมก็เริ่มทำดอกกล้วยไม้เป็นกระดาษแล้วก็ลองประกอบดูแล้วก็ลองสเก็ตดูว่าเราจะต้องทำงานเป็นจิวเวลรี่ด้วยนะไม่ใช่แค่ทำดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อติดกับหมวกมันไม่ใช่แค่นั้นต้องทำหมวกทำรองเท้าอีกฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทำยังไงให้มันให้ไอเดียเราเนี่ยเต็มร้อยเพื่อที่จะตอบสนองกับโจทย์ที่เราตั้งมาเพื่อแล้วเราต้องไปคุยกับช่างอีกว่าเนี่ยเราอยากได้ผลงานแบบนี้อย่างเงี้ยซึ่งมันก็แบบคือมันต้องร่วมมือกันนะครับแล้วก็พอเราเริ่มทำปุ๊บจริงเราก็เจอสิ่งใหม่ๆแล้วก็รู้สึกว่ามันท้าทายตรงที่ว่าเราไม่เคยคิดว่าเราจะได้แบบอย่างนี้ที่เราคิดในแบบสเก็ตนะครับขั้นตอนในการทำงานอย่างยกตัวอย่างขั้นตอนในการทำงานหมวกเนี่ยครับเราก็ต้องก่อนจะได้จบผลงานเนี่ยเราต้องคิดถึงแล้วว่าหมวกเนี่ยเราต้องสเก็ตแล้วว่าเราอยากได้ทรงแบบไหนใครเป็นคนใส่ลูกค้าเป็นใครลูกค้าประมาณไหนคือการออกแบบจริงมันไม่ใช่ออกแบบเพื่อความสวยงามเหมือนเดียวมันต้องใช้ประโยชน์ได้ด้วยถ้าเกิดทำงานเพื่อเข้ามิวเซียมมันไม่ใช่ทิพาครับคือเราทำปุ๊บต้องใส่ได้จริงลูกค้าเราต้องเจาะลึกเลยว่าลูกค้าเราต้องเป็นคนระดับไหนคนประเภทไหนที่จะซื้อของทิพาต้องซื้องานดีไซน์แบบนี้ฉะนั้นพอเราได้ไอเดียเนี้ยปุ๊บมันก็รวบมาเป็นแบบสเก็ตพอเป็นแบบสเก็ตปุ๊บเราก็ต้องลองทำผ้าดิบขึ้นทำตัวอย่างหมวกขึ้นก่อนที่เราจะจบงานจริงพอได้แบบตามทรงที่เราต้องการปุ๊บเราก็เริ่มใช้วัตถุดิบจริงในการทำงานพอบางทีนะทำงานใช้วัตถุดิบจริงแล้วปรากฏว่าโครงสร้างเนี่ยอาจจะผิดเพี้ยนเราก็ต้องแก้กันจนกว่าจะถูกใจหรือก็ตอบโจทย์เรามากที่สุดพอส่วนมาเป็นจิวเวลรี่ปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะรีดผ้ากาวได้เพราะว่าเราต้องทำเป็นสายไส้ไก่เป็นสร้อยปุ๊บฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีความยืดหยุ่นมากกว่า
แต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเลือกผ้าเราไม่ได้เลือกเป็นโมเดิร์นไทซิลที่เป็นชีฟรอนหรือว่าเป็นซิลชีฟรอนฉะนั้นมันก็เลยแบบว่าความยืดหยุ่นเนี่ยมันก็ไม่เยอะอย่างทำสายไส้ไก่เราก็ต้องตัดเฉลียงเย็บกลับแล้วก็ต้องดึงให้มันยืดมากที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดการหดตัวนะครับนี่คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆแต่ว่าช่างต้องรู้ดีไซเนอร์ต้องรู้นักออกแบบต้องรู้เป็นเบสิกอยู่แล้วครับผมมองอนาคตของผ้าไหมไทยจากการที่ได้สัมผัสของโครงการโมเดิร์นไทยซิลผมมีความรู้สึกว่าเป็นไปได้ที่วัยรุ่นไทยจะหันกลับมาใช้ผ้าไหมที่ทำจากคนไทยฝีมือคนไทยเพื่อทำให้ต่างชาติได้รับรู้ว่าผ้าไหมไทย the best one ครับ